สวัสดีแฟแนวอลเลยบอลทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงทีมสาวไทยที่ไปเล่นในลีกตุรกีนั่นก็คือชัชจออนโมกสีกับอัชรพรคงยศนะครับวันนี้ต้นสังกัดอย่างซาลิเยเองก็มีการปล่อยภาพนักกีฬาในการลงซ้อมแบบฟูลทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับเราก็คงจะทราบกันดีว่าทางซลิเย่ก็มีการประกาศแล้วก็ปรับเปลี่ยนนักกีฬาตั้งแต่ต้นตอนจบลีกเลยนะครับก็ถือว่ามีการทําสัญญาต่อกับสองสาวไทยเรารวมถึงการดีมูนักกีฬาต่างๆนะครับเข้ามาในทีมซึ่งหลังจากจบรายการในระดับประเทศแล้วนะครับช่วงที่มีการแข่งวีนแอลแล้วก็ชิงแชมป์โลกจะมีนักกีฬากลุ่มหนึ่งของซลิเย่นะครับก็มีการฝึกซ้อมรออยู่แล้วนะครับนั่นก็เป็นการเตรียมทีมที่ดีของ เลเย่เองนะครับก็ถือว่าในฤดูกาลนี้เราก็คงจะได้เห็นทีมซาลิเย่ที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับรวมถึงการลุ้นไปสู่8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าเป็นผลงานที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยของเราก็อยากเจอนะครับวันนี้เองนะครับทางชัชชออนโมกศีและก็อัชรพลคงยศนะครับก็ไปซ้อมกับเพื่อนวันแรกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สาวๆเจอกันแล้วก็ อบอุ่นอ่าเข้าหากันเลยนะครับอย่างอบอุ่นก็อย่างที่เห็นนะครับอบกอดกันก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีแล้วก็เป็นวิถีภาพที่ดีมากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นการฝึกซ้อมแบบฟูลทีมนะครับอย่างที่ภาพที่ปล่อยออกมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นสาวสองสาวไทยของเรารวมถึงผู้เล่นจากเยอรมน,นีคนนี้นะครับก็คงจะเป็นผู้เล่นที่มาช่วยทีมแล้วก็ทําให้ทีมของซาลิเย่ซาลิเย่เองนี้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็ต้องมารอลุ้นแล้วก็รอติด ตามกันก็เชื่อว่าการที่มาเจอกันหรือว่าสองสาวไทยของเรามาแข่งในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่สองแล้วก็คงจะทำให้ทีมของซาลิเยเองก็มีทั้งกระแสร,รวมถึงความแข็งแกร่งของทีมที่เหนียวแน่นมากขึ้นอย่างแน่นอนก็เชื่อว่าตามความตั้งใจของทางอัชลาพรหรือว่าชัชชออนที่อยากพาทีมต้นสังกัดอย่างซาลิเยนี้ไปถึง8ทีมสุดท้ายก็คงจะไม่ไกลเกินนะครับสำหรับการฝึก ซ้อมหรือว่ารายการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ของหลีกตุรกีนะครับอย่างรายการแรกก็คือรายการที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21ตุลาคมนี้ก็คงจะได้ชมกันทาง u t u b e นะครับก็ถือว่าเป็นรายการแรกที่ลุ้นว่าสองสาวรวมถึงทีมฟุตทีมของซาลิเย่นี้จะได้ลงเล่นให้เราเห็นหรือไม่รวมถึงหมายเลข8นะครับหรือว่าผู้เล่นเยอรมนีคนน,คนี้ก็คงจะได้โชว์ฟอร์มแบบเต็มเหนียวให้เราเห็นอย่างแน่นอนรวมถึงสาวไทย ของเรา2คนนะครับที่เคยเล่นอยู่แล้วถึงแม้ว่าระยะเวลาในการซ้อมจะน้อยแต่เชื่อว่าน่าจะจูนกันติดเร็วก็อาจจะได้เห็นชัชชอรอ์หรือว่าอัชลาพลลงไปในสนามตั้งแต่แมตช์แรกๆก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาของเราได้สวัสดีครับ